นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิควางธรรมก็ได้เพื่อจะได้ใจสงบในการฟังแบบสมาธิสมาธินี้เป็นยารักษาโรคเป็นธรรมโอสถแก้ทุกข์ทางกายได้แก้ทุกข์ทางใจได้พระพุทธเจ้าก็ใช้สมาธิดับทุกขเวทนาทั้งหมดโดยมากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สมัยก่อนไม่ค่อยไปโรงพยาบาลหรือว่าเรียกว่าบางองค์ไม่รู้จักโรงพยาบาลเลยเพราะมีที่พึ่งทางใจคือสมาธิตั้งมั่นใช้ความสงบแล้วก็ใช้ขันติเพื่อกำจัดความเจ็บปวดในขันธ์ห้าได้โดยวิธีปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกหลักของอิทธิบาททั้งสี่พอใจที่จะทำใจของตัวเองให้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนเท่าคนเราถ้าไม่เร่าร้อนแล้วก็จะไม่อ่อนเพลียไม่หิวโหยไม่เครียดความเป็นจริงแล้วคนชาวพุทธเราเนี่ยถือว่าเป็นคนมีโชคดีเป็นคนมีบุญที่มีหลักดับทุกข์ทางใจของธรรมะที่เอามาใช้ได้ทุกคนไม่จะเป็นต้องไปรอแก่ไม่จะเป็นจะต้องรอเจ็บหรือไม่ต้องรอตอนตายคือรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์ร่างกายคนเราจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครจะรอดพ้นจากความเจ็บไปได้สมัยพุทธเจ้าก็มีไม่กี่คนที่ไม่เจ็บนอกนั้นก็ต้องเจ็บต้องแก่แล้วก็ต้องตายแต่สมาธิในที่นี้จะเป็นเยี่ยวยารักษาใจคนคนจนมีสมาธิก็ถือว่าไม่จนคนรวยมีสมาธิก็ถือว่ารวยมากคนจนไม่มีสมาธิถือว่าจนมากจนจะไม่มีอะไรจะติดตัวคนรวยไม่มีสมาธิก็จนมากกว่าคนจนที่มีสมาธิฉะนั้นสมาธินี้เป็นการทำให้ทุกคนเราเกิดความสุขในชีวิตที่เกิดมาชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้จะเจอความสุขเพราะทุกวันนี้คนเราไม่เจอความสุขก็โทษคนโน้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์บางทีก็โทษไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองโทษไปถึงรัฐบาลโทษไปถึงคนไหนแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้ไม่โทษใครสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่กรรมดีกรรมไม่ดีถ้าเรามาเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงในโรคจะสงบโรคจะร่มเย็นมากกว่าที่เราจะไปเชื่อกิเลสที่มันว่าคนโน้นไม่ดีว่าคนนี้ไม่ดีเราดูจิตของเราก็จะรู้ว่าจิตเราเป็นอย่างไร
เขาคนเรายังไม่เคยดูจิตตัวเองเลยไม่เคยศึกษาจิตตัวเองเลยแต่ไปบอกว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีหรือบางทีก็ไม่มีจะว่าใครก็ว่าตัวเองไม่ดีเบื่อหน่ายตัวเองก็มีเกลียดตัวเองก็มีไม่พอใจชีวิตตัวเองก็มีถึงกับทำลายฆ่าตัวเองอันนั้นเป็นความคิดที่ไม่เป็นทิฏฐิที่เห็นถูกต้องควรจะหาพระพุทธเจ้าให้พบควรจะค้นหาธรรมะของพุทธเจ้าให้พบควรจะหาพระอรหันต์ให้พบที่ใจเราความสงบนี่มันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองจะไปหาที่7หาจิตใจคนอื่นไม่ได้เอายกกันง่ายๆก็อยู่ที่ลมหายใจก่อนก็ได้เอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจด้วยปัญญาเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจด้วยสมาธิเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจด้วยสติเมื่อมีสติมีสมาธิปัญญาอยู่เป็นองค์ธรรมอันเดียวกันก็รวมไว้ที่ลมหายใจว่าหายใจเราต้องศึกษาดูว่าคนเรามีลมหายใจเนี่ยเกิดมาทุกวันเนี่ยที่เก่งกล้าสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะมีลมหายใจแล้วก็เพราะมีจิตที่ดีจิตที่เข้มแข็งลมหายใจที่เข้มแข็งแต่ถ้าลมอ่อนแอซะแล้วก็กลายเป็นลมอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นลมเป็นโรคลมที่เป็นโรคอ่อนแอลมที่เป็นโรคท้อแท้ลมทุกอย่างก็มีอยู่ในกายเราแล้วเพียงแต่เอาสติสมาธิมากำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรลมเราให้ใจออกอย่างไรเราได้รู้จักตัวเราตรงนี้ก่อนที่จะไปรู้จักลมคนอื่นสมาธินี่เป็นตัวปัญญาเป็นคนไม่หลงลืมจำแม่นใครเล่าอะไรให้ครั้งเดียวจำได้เลยและสามารถจะระลึกย้อนกลับไปสู่อดีตได้ทำอะไรไว้จะย้อนไปได้บางทีสมาธินี่จะย้อนไปสู่อดีตชาติที่แล้วมาก็ได้อย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยย้อนกลับไปสู่อดีตที่แล้วมาไม่มีประมาณเลยชาติที่แล้วมาเพราะจิตของท่านรวมไปที่สติสมาธิปัญญาลมหายใจของเรามีแล้วเราจะปล่อยทิ้งไปให้มันไปไหนมันก็มีลมเข้าลมออกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งตลอดแต่เพียงเอาปัญญามาไต่ตองดูว่าหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรหายใจออกมีลักษณะอย่างไรเราก็จะฉลาดฉลาดในอุบายที่ดูลมหายใจตัวเองจนเป็นเอาแค่นี้เองมาวัดมาดูแค่นี้ก็พอฉลาดในดูลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นร้อนเย็นหยาบละเอียดพอฉลาดในการดูลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นก็ฉลาดในการดูจิตตัวเองอีกว่าสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องดีหรือไม่ดีคิดเรื่องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่คิดเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ฉลาดในการดูจิตตัวเองแล้วก็เฉยแล้วก็รู้เฉยในภาวนาต่อไปว่าลมหายใจของเราเริ่มนิ่งแล้วสงบแล้วเริ่มไม่กังวลแล้วเริ่มไม่สับสายไปคิดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้แล้วกลับมาหาตัวให้มากๆพวกที่เข้าฌานได้เนี่ยเข้าอย่างไรพวกที่เข้าฌานได้เนี่ยเขาเข้าด้วยการมีอุบายด้วยการว่าพยายามตัดความคิดข้างนอกออกให้หมดพอคิดอะไรก็ตัดออกหมดคิดเรื่องอะไรคิดถึงใครคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงอดีตเลยเขาพยายามไม่เอาเขากลับมาเห็นหน้าตัวเอง
ลับมาเห็นลมตัวเองกลับมาดูหน้าตัวเองกลับมารู้จักการอากายของการ32แล้วเข้าค่อยกลับไปดูร่างกายภายในหัวใจปอดตับซี่โครงไปสาวไส้ไปดูร่างกายข้างในเพื่อไม่ให้จิตมันไปคิดรูปภายนอกแล้วนักเข้าก็สงบลงสงบลงจิตก็เป็นสมาธิก็จะรู้ก็จะมีญาณมีสมาธิที่รู้โดยความสงบที่ถูกต้องโดยที่ไม่ส่งจิตออกข้างนอกสมาธินี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญจะไปทำบุญอะไรกี่ร้อยวัดพันวัดก็ไม่เท่ากับการทำใจให้รู้จักเข้ามาสู่ภายในมารู้จักกายภายในรู้จักจิตภายในรู้จักเวทนาสุขของใจเราทุกข์ของใจเราเฉยของใจเราบ้างก็รู้จักว่าเฉยเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรดีใจเป็นอย่างไรเสียใจเป็นยังไงแล้วเราจะได้เห็นจิตเห็นใจตัวเองว่าเป็นยังไงจิตเรานั่งเฉยๆก็คิดอยู่ตลอดเวลาเราจะไปว่าใครแค่จิตเรายังสอนยากจิตยังควบคุมยากเรายังไม่สามารถที่จะต้อนจิตตัวเองให้อยู่ได้เลยพอเราพอเห็นจิตตัวเองเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้จิตมนุษย์นี่มันร้ายเหลือมันสับสนวุ่นวายมันคิดอะไรต่างๆนานาเมื่อคนเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยปัญญามันก็ไม่มีพอไม่พอใจก็จะไปว่าคนโน้นไม่ว่าคนนี้พออยากได้อะไรก็จะไปวิ่งหาตรงนั้นหาตรงนี้แต่หารู้ไหมว่ามันต้นเหตุมันมาจากตรงนี้เองต้นเหตุสุขและทุกข์ต้นเหตุทั้งความวุ่นวายต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดมาจากจิตตรงนี้เองที่มันเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดการปรุงแต่งเกิดกิเลสตรงนี้เองไม่รู้ทันเราก็จะต้องตามมันไปเรื่อยๆตามมันไปยันตายก็ยังไม่ตามมันยังไม่ทันมันความโกรธไม่เคยตามทันความโกรธเราตามความโกรธไม่ทันความโกรธก็เป็นจุงลากเราไปความโกรธก็ทำให้ไปคิดไม่ดีกับคนโน้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีทั้งกายคนนั้นไม่ดีทั้งใจคนนั้นไม่ดีทั้งครอบครัวไม่ดีทั้งการงานก็จะไปโกรธก็จะไปตามบ้าตามรังควานคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราตามความโกรธไม่ทันแต่ที่จริงแล้วมันเกิดที่จิตเหล่านี้เองมันจึงจะไปหาเรื่องคนอื่นความรักก็เหมือนกันมันก็อยู่ที่จิตเราเนี่ยเนี่ยที่มันจะไปรักใครจะไปหลงใครจะไปผูกพันจะเจนตัดใจไม่ขาดมันก็มาจากการปรุงแต่งจิตนี่เองที่เราตามมันไม่ทันมันก็จะต้องลากเราไปจูงเราไปให้เราไปดูอย่างนั้นไปเห็นอย่างนี้ตามไปหาจนเป็นทุกข์ความโรคความโกรธความรักความชังเนี่ยถ้าเราไม่ดูที่มันเกิดที่จิตไม่ดูเรื่องที่มันเกิดที่จิตแล้วดับที่จิตแล้วเราไม่รู้จักความดับมันแล้วก็เลยก็ตามไม่ทันทุกคนตกอยู่ในห้วงของความคิดตรงนี้ทั้งนั้นทั้งโลกเลยโลกทั้งโลกที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะตามจิตไม่ทันด่ากันทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉาริษยาปองลายชิงดีชิงเด่นรักหวงห่วงทำลายกันก็มาจากจิตดวงนี้เองที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปรู้ทันกิเลสจิตดวงนี้คือเรียกว่าสังขารมันปรุงแต่งกลไกของจิตเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้กล่าวไว้เท่าไหร่42,000ปฐมขันธ์เฉพาะจิตนะรวมแล้วจิตทั้งหมดที่พุทธเจ้าแสดงนะ 84,000 ปฐมขันธ์โหเรื่องมากเลยเรื่องจิตพุทธเจ้าแสดงให้เทวดาฟัง3เดือนจึงจบเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพาน
เรื่องทุกข์จากขันธ์ 5นี่เองทุกข์จากจิตนี่เองสุขจากจิตนี่เองจนเทวดานั้นแต่งจิตตัวเองจนเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติคนเราพอเข้าถึงจิตตัวเองแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าทันทีเลยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสัจรู้จริงคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็รู้ว่าสัจจิตดวงนี้ไปเป็นเทวดาได้จริงไปเป็นมนุษย์ได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปนรกได้เชื่อว่าจิตดวงนี้มีพลังมีอิทธิพลที่ยากที่มนุษย์จะเห็นจะรู้นอกจากพวกที่มีญาณมีปัญญามีสมาธิขั้นหลุดพ้นเท่านั้นที่จะยอมรับจิตเหล่านี้จิตนี่เป็นสังสารวัฏที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดความผิดหวังมันวิ่งไปหาความสมหวังแต่มันวิ่งตามไปไม่พบมันก็เจอแต่ความทุกข์ใจเกิดแต่ความผิดหวังเหมือนกับเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยากได้ร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์อยากได้ลาภยศที่สมบูรณ์อยากได้เงินทองที่สมบูรณ์อยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์มันก็ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้มากที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ได้ทุกคนที่สุดแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะยึดยื้ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตามธรรมะก็คือความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอนิจจังไอ้ตัวอนิจจังเนี่ยทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเมื่อก่อนลูกเลยเคยอยู่กับเราตอนเล็กๆเนี่ยเราเคยอุ้มเคยอยู่กับเรามันรักเราแต่พออนิจจังมันปรากฏแล้วมันก็อุ้มมันไม่ได้มันโตแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ออกมีเหย้ามีเรือนไปมีลูกมีหลานที่สุดแล้วมันก็ไปจากเราจะกลับมาว่าให้เหมือนเดิมให้มันมาเหมือนเด็กๆเหมือนเดิมว่านอนสอนได้วิ่งตามเราเหมือนเดิมเพราะอนิจจังมันปรากฏแล้วมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ตัวเราก็ยังให้เป็นสาวเป็นหนุ่มให้แข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อก่อนก็มันหมดไปแล้วต่อไปมันก็จะต้องสูญสลายมีแต่ความเจ็บความแก่ความตายเข้ามาฉะนั้นเราเข้าใจจิตว่าคนเราอย่าวิ่งตามอะไรที่มันไม่ได้ก็มีจงค้นหาจิตตัวเองดีกว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าทำไมไม่ค้นหาจิตตัวเองจะทำไมจึงไม่ค้นหาจิตตัวเองทั้งหมดในอยู่ที่จิตตัวเองทั้งหมดถ้าค้นหาจิตตัวเองแล้วก็จะหาได้พบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือความพอดีคือความสมหวังคือความถูกใจคือความสุขที่แท้จริงแต่คนเราไม่เข้าใจก็จะพยายามดิ้นรนออกไปหาสิ่งข้างนอกอยู่ตลอดเวลาว่าอันนั้นมันดีอันนี้มันดีอันนั้นมันใช้ได้ก็วิ่งไปผลที่สุดก็ไม่เจอของจริงเพราะทุกคนก็มีแต่ทุกข์ใจทุกคนก็ไม่มีความสงบทุกคนก็มีแต่ปัญหาหัวใจตัวเองมีแต่ความวุ่นวายตัวเองแล้วจะใครจะเป็นคนดับทุกข์ให้เราแม่ก็ทุกข์พ่อก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์ครูบาอาจารย์ก็ทุกข์เพื่อนก็ทุกข์ทุกคนก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีสมาธิทั้งนั้นแต่ถ้ามีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนได้ฝึกสมาธิได้มานั่งดูลมหายใจตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จับความเกิดของทุกข์ได้ที่จิตตัวเองก็ชวนกันมาดูจิตตัวเองชวนกันมาดูจิตตัวเองตามดูจิตตัวเองจนทันว่าโอ้ความโกรธนี่เราไม่เชื่อมันแล้วมันจะให้ไปด่าใครทะเลาะใครไปว่าคนโน้นไม่ดีมันไม่ใช่นั่นมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทำตรงนั้นไม่เรื่องจะต้องคิดอะไรเลยเพราะมันทุกข์มันปรุงแต่งให้เราเดือดร้อนเชื่อมันเราก็ต้องไปทำตามมันเราก็ไม่ได้อะไรเลยความโลภไปทำตามมันก็ไม่ได้เลยพวกติดคุกติดตารางเนี่ยเพราะไปเชื่อจิตทั้งนั้นเลยคนที่มีปัญหาหัวใจเนี่ยก็เพราะเชื่อจิตตัวเองคนที่มีปัญหาหัวใจเนี่ยเพราะเชื่อจิตตัวเองคนที่เชื่อจิตตัวเองเนี่ยมีทำให้เห็นผิดได้จิตวิปลาสได้
บางคนนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนได้หลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชาติภพมาดีชาติภพมาดีแล้วก็หลงชาติภพตัวเองว่าตัวเองเป็นชาติภพที่สูงแล้วก็พยายามคิดแต่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าแม่นะตัวเองเป็นเจ้าพ่อนะตัวเองเป็นสมเด็จเป็นชาตินั้นเคยเป็นเจ้านั้นเมืองนี้เคยเป็นคนเป็นเก่งเป็นคนสวยคนรวยพอไปยึดติดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็หลอกตัวเองสำคัญตัวเองเขาหลังนะเข้านะเข้าก็กลายเป็นคนมีโรคจิตพูดกับใครเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็หาว่าไอ้คนนี้ไม่ปกติแต่ที่จริงแล้วเราบอกว่าเราคิดเราเห็นเองเราก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยคิดถูกคนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นอย่างนี้ก็มากคนบางคนคิดเอาเองว่าตัวเองเป็นนั่นตัวเองเป็นนี่ก็กลายเป็นจิตวิปราชสำคัญตนผิดพุทธเจ้าจริงๆบอกว่าเมื่อตามดูจิตตัวเองแล้วก็ให้ปล่อยวางมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราตัวเขาจริงๆแล้วมันเกิดแล้วก็ดับให้เจอกระดับเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมั่นคงตั้งอยู่ได้ถาวรทั้งกายเราก็ตั้งอยู่ไม่ถึง100ปีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากายเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาจิตเราก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันไม่มีใครยึดอะไรได้เลยมั่นคงท่านบอกใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี่เป็นสื่อที่จะรู้จักควบคุมจิตของเราให้ดีให้สงบได้เท่านั้นเองถ้าบังคับไม่เป็นก็ไม่ได้ถ้าไม่บังคับก็ไม่ได้จิตนี่ต้องใช้วิตกวิจารเป็นเครื่องอยู่วิตกคือยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจิตตนเองจนรู้เรื่องของจิตตัวเองเมื่อรู้เรื่องจิตของตนเองก็จะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเบิกบานเกิดขึ้นมาในกำลังใจของเราไม่ใช่เราไปทำให้คนอื่นไม่ใช่คนอื่นทำให้เราจิตพวกนี้ต้องทำเองทั้งหมดท่านั้นเรามาพึงพุทธศาสนาเนี่ยท่านยังสอนอีกต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เราเอาแค่ขันธ์เดียวเอาแค่ขันธ์5นี่เท่านั้นเองว่าทำอย่างไรจะให้มันใจสงบทำอย่างไรจะไม่ใจเร่าร้อนทำอย่างไรจะไม่ใจเราไปทะเลาะกับคนอื่นไปคิดร้ายกับคนอื่นหรือไปหลงผิดทำอย่างไรจิตเราจึงจะเป็นสมาธิได้บ้างจึงจะละความวุ่นวายวาวุ่นได้บ้างทำไงจิตเราจะนั่งอยู่อย่างเย็นเย็นเดินก็จิตเย็นนอนก็จิตเย็นกินก็จิตเย็นไม่เร่าร้อนกินเดินนั่งนอนทำการงานทำยังไงเราจึงจะใจเย็นจึงจะจิตเย็นตรงนี้เราต้องถามหาค้นหาที่ตัวเราถ้าเราไม่ทำไม่ศึกษาจิตเราแล้วไม่ปฏิบัติที่จิตแล้วไม่มีทางเลยชีวิตนี้ที่จะหาความสบายใจจะหาความเย็นใจจากคนอื่นทำให้เรานั้นจะไม่พบเลยในชาตินี้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ออกไปประพฤติปฏิบัติไปศึกษาเรื่องจิตอย่างเดียวครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ไปศึกษาจิตอย่างเดียวการไปศึกษาจิตนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะได้คนทั้งโลกเลยโยมพระพุทธเจ้าเป็นนักปกครองบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกแต่พุทธเจ้าก็รู้ว่าโลกนี้ไม่ยืนยาวมั่นคงแต่ธรรมะนั้นยืนยาวมั่นคงพระองค์จึงไปแสวงหาธรรมะไปแสวงหาดับทุกข์ที่ใจพระพุทธเจ้าค้นพบวิชาดับทุกข์ที่ใจทำใจให้เป็นศีลสมาธิสงบเย็นได้แล้วพระองค์ก็มาสอนวิธีการทำใจให้เย็นลงให้ว่างให้เย็นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็มาสอนกันต่อมาถึง 2,000 กว่าปีนี่จนจารย์ไบรานมาเป็นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์คือเรื่องจิตดวงเดียวเท่านั้นเองเรื่องทำจิตให้เป็นเท่านั้นเองเพื่อจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนตัวเราและครอบครัวเราทุกวันนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ที่ใครเลยยกง่ายๆสามีกับภรรยาคู่หนึ่ง
ตอนรักกันใหม่ๆก็อะไรมันก็หวานไปหมดแต่พออยู่กันถึงปลดเกษียณแล้วผู้ชายก็กลายเป็นคนขี้บ่นจู้จี้เพราะตัวเองตกมาจากที่สูงมียศสูงตกมาจากที่สูงแล้วเนี่ยจิตมันก็วาวุ่นเพราะตัวเองไม่มีสมาธิไอ้ภรรยาก็ไม่มีสมาธิเมื่อก่อนก็มีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีเงินมีทองมีทุกอย่างแต่ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็คือไม่มีปัญญานั่นเองแล้วผลที่สุดแล้วได้อะไรก็ได้ความวุ่นวายนอนก็ลำคาญกันกินก็ลำคาญกันอยู่ด้วยกันก็ลำคาญกันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความลำคาญเพราะอะไรเพราะจิตของมันไม่รู้จักตัวเองสามีเรียกภรรยาบอกนี่เอาไอ้นั่นมาทีเรียกภรรยาภรรยาก็มัวแต่เพลินทำอย่างอื่นไอ้สามีก็บอกหูก็ยังตึงด้วยแถมไม่ตึงอย่างเดียวหนังยังเหี่ยวด้วยไอ้ภรรยาก็มึงก็เหี่ยวเหมือนกันเอาละคราวนี้ไอ้เหี่ยวก็ไอ้เหี่ยวเกลียดกันแล้วทะเลาะกันแล้วเมื่อก่อนนี่ชมโอ้ยผิวเธอดีนะตาเธอดีนะหุ่นเธอดีแต่วันเดียวนี้บอกอีเหี่ยวผลที่สุดจิตมันไม่ดีแล้วคราวนี้สามีก็ไม่อยากอยู่ใกล้ภรรยาเพราะกลัวโดนคำพูดของภรรยาทิ่มแทงตัวเองภรรยาก็ไม่อยากจะได้ยินสามีแต่ไอ้ความรักเนี่ยมันก็ผูกพันกันทิ้งกันไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องแก้ที่ไหนมันต้องแก้ที่จิตเราภรรยาพอเข้าใจธรรมะภรรยาก็ต้องแก้ที่จิตตัวเองว่าอย่าไปคิดว่าโตตอบใครสามีก็จะไปคิดว่าโตตอบใครเพราะสังขารเรานั้นมันก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วก็ต้องปลงสังขารตัวเองว่าเราก็แก่แล้วก็จะต้องปลงสังขารภรรยาก็จะต้องปลงสังขารจะต้องเอาธรรมะพุทธเจ้ามาใช้แล้วเมื่อปลดเกษียณแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้ได้ประโยชน์อย่างมากแล้วความรักความสามัคคีจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตัวเราและครอบครัวเราความเห็นอกเห็นใจความสงสารเมตตาจะเกิดขึ้นในเมื่อเราทำจิตได้โดยตามความโกรธทันไม่คิดจะต่อว่าไม่คิดจะเอาแพ้เอาชนะกันแล้วก็ข่มจิตตัวเองโดยการไม่โต้ตอบเมื่อชนะใจตัวเองได้ตรงนี้แล้วบ้านนั้นจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าชนะจิตตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธตรงนั้นครอบงำด้วยการยอกย้อนกันงั้นชีวิตนี้ก็คงไม่มีความสุขเราสร้างบ้านมาเพื่อจะหาความสุขเราต้องการอยู่ด้วยกันเพื่อหาความเข้าใจหาความสุขแต่เราไม่เห็นใจกันเราไม่เข้าใจตัวเองนั่นเองคนเรานะถ้าทำสมาธิไม่ได้นะมันจะเข้าใจใครไม่ได้เลยมันจะเห็นแก่ตัวมันจะเอาแต่ใจตัวเองมันจะไม่ยอมรับความคิดคนอื่นว่าดีกว่าตัวเองมันจะคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นมันจะโง่มาต่อมาไอ้คนโง่มันจะบอกว่ามันฉลาดมันจะอวดว่าตัวเองฉลาดทุกวันนี้ไอ้ตัวโง่มันมาอวดกันนะอวดกันทุกวันเนี่ยอวดรวยอวดสวยอวดมียศอวดแล้วทุกคนก็วิ่งตามหาความอวดกันทุกคนก็อยากจะดีแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่มันอวดกันนะมันเป็นตัวโมหะเป็นตัวที่ไม่รู้ทันจิตตัวเองที่มันหลอกให้คนทั้งหลายวิ่งไปหาทุกข์อย่างเดียวตรงนี้ที่เราไม่ได้เรื่องไม่ได้ปฏิบัติกันจำเป็นเหลือเกินที่ทุกคนเราเป็นชาวพุทธจะต้องมาเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานจำเป็นต้องมาเรียนศีลสมาธิคือมาต้องมาสงบจิตตัวเองเมื่อสงบจิตตัวเองได้และรู้จิตตัวเองได้เนี่ยเมื่อนั้นเราจะเป็นผู้ตัดสินตัวเองได้ว่าเราช่วยตัวเองได้แล้วเราแก้ไขปัญหาตัวเองได้แล้วว่าทุกเกิดที่ใจเราเชื่อแล้วว่ากรรมดีอยู่ที่ตัวเรากรรมไม่ดีอยู่ที่ตัวเราให้ผลเราทั้งสองอย่างเลยถ้าทำใจดีกรรมดีก็ปรากฏถ้าทำใจไม่ดีกรรมไม่ดีก็ปรากฏทุกข์ก็จะตามมาที่จิตของเราไม่มีอะไรจะมาทำให้เราสุขหรือทุกข์เจ็บปวดได้เท่ากับจิตของเราเอง
ไม่งั้นคนจะคิดฆ่าตัวเองหรือก็เพราะอะไรขายฆ่าตัวเองก็ตัวเองจิตตัวเองน่ะมันฆ่าตัวเองเพราะมันหลงว่ามันไม่ดีหลงว่ามันไม่น่าอยู่คนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็มีเพราะมันไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยสงบใจเลยเราลองมาสงบใจดูสิถ้าทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมโสดาบันมีไหมสกิทาคาอรหันต์มีไหมที่ว่าโรคนี้ไม่มีความสุขพุทธเจ้ามองโรคเป็นธรรมชาติบอกอนนท์โรคนี้สิริวิไรนะธรรมชาติในสิริวิไรสิริวิไรได้เพราะจิตของคนนั้นสิริวิไรแต่โรคนี้ไม่น่าอยู่น่าเกลียดน่าชังทุกคนนะบอกโรคนี้ไม่สิริวิไรก็เพราะว่าจิตคนไม่สิริวิไรขอให้มองโลกตะการตาด้วยความงดงามเพราะจิตของบุคคลนั้นตะการงดงามแล้วคนที่มองโลกงดงามนี่คือคนจิตดีแต่คนที่มองโลกไม่งดงามคือคนจิตไม่ดีไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนกิเลสพวกนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังมาใช้เหมือนเดิมจะกี่พันปีกี่ล้านปีไอ้ความโกรธก็เป็นตัวโง่เหมือนเดิมไอ้ความโลภ ก็เป็นตัวโง่เหมือนเดิมไอ้ความหลงก็เป็นตัวโง่เหมือนเดิมความอยากทะเยอทะยานอยากได้โน่นอย่างนี้ก็ยังเป็นตัวหลงตัวโง่เหมือนเดิมมันก็ยังเป็นธาตุของความคิดนึกอยู่ไม่จบไม่สิ้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือไม่ใช่มีตรงนั้นมากเลยจะเป็นความสุขต้องลดลงให้น้อยลงลดความคิดให้น้อยลงคนคิดมากไม่ใช่มีความสุขนะคิดมากจนเส้นประสาทแตกคิดมากจนเป็นโรคหัวใจคิดมากจนช็อกคิดมากจนเครียดคิดมากจนอายุสั้นไม่ใช่ว่าความคิดมากๆเลยจะฉลาดนะทางโลกบอกถ้าไม่คิดแล้วไม่ฉลาดแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจะคิดก็คือคิดมีเหตุมีผลอันใดดีก็คิดอะไรไม่ดีก็จะไปคิดแล้วก็จะไปคิดแบบประเภทที่เอาสัญญาเก่ามาคิดคิดแล้วคิดอีกท่านบอกย้ำคิดย้ำทำนั้นไม่ควรคิดควรจะอยู่เฉยมันคิดอะไรก็ปล่อยมันเราไม่ไปพิจารณาเราพิจารณาแล้วก็วางเฉยไม่ใช่ว่าไปคิดตามทุกอย่างแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนไม่สงบเลยบางคนคิดจนไม่นอนไม่หลับก็ต้องเอายาไปกินให้นอนหลับบางคนคิดไม่นอนหลับก็ต้องสูบบุหรี่กินกาแฟหรือไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งดื่มสุราหรือไปเล่นแต่ที่จริงนั้นความคิดยังไม่ได้หยุดเลยแต่เพียงไปทำให้ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองสมองมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าจะดับทุกข์จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นถ้าจะดับทุกข์จริงๆเราต้องมาฝึกกรรมฐานอย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกสรุปแล้วคือสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นสูตรของวิชาที่จะไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างเดินให้รู้ตัวเองเดินนั่งให้ตัวเองว่านั่งนอนให้รู้ตัวเองว่านอนไม่ใช่นอนแล้วไปคิดเรื่องเดินไปคิดเรื่องเที่ยวไปโน่นไปนี่มันจะนอนไม่หลับนอนให้รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนให้นอนแบบนอนตายให้คิดถึงการนอนตายนอนไม่ตื่นไม่มีลมหายใจจะตื่นขึ้นไม่ได้ให้นอนให้รู้ตัวเองนอนอย่างไรเดินให้รู้ตัวเองเดินนั่งให้รู้ตัวเองนั่งให้รู้รูปนั่งกินก็ให้รู้ตัวเองกินอาหารเข้าไปในอย่างเราพิจารณาอย่างเงี้ยกินแล้วไม่ใช่ว่าไปปรุงแต่งไอ้โน่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยไอ้โน่นก็ดีแต่ทั้งที่ตัวเองก็กินแค่ไปอยู่ในปากเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากพิจารณาเข้าไปในปากแล้วเนี่ยคายออกมาก็กินไม่ได้ไปอยู่ในท้องออกมาก็กินไม่ได้มันจะเป็นของดีราคาแพงไงก็เอามากินใหม่อีกไม่ได้กินก็ให้พิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่ไปหลงกินนั่งก็ไม่ใช่ไปหลงนั่งนอนก็ไม่ใช่หลงนอนเดินก็ไม่ใช่หลงเดินพูดก็ไม่ใช่หลงพูดเรื่องไอ้เรื่องอะไรไร้สาระนินทาว่าร้ายคนโน้นคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้หาเรื่องที่จะรู้เรื่องคนอื่นแต่ไม่เคยพูดให้ตัวเองสงบเลยไม่เคยพูดให้คนที่ฟังนั้นได้สติปัญญาสงบใจเลยพูดแต่เรื่องมีปัญหาทั้งหมด
ไม่มีสติในการพูดไม่มีสติในการฟังไม่มีสติในการคิดไม่มีสติในการทำงานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอิทธิบาททั้ง4ก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีความมั่นคงในจิตตัวเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มีสติในการกินเดินนั่งนอนให้รู้จักตัวเองบ้างอย่าให้จิตของเรานั้นล่องลอยไปคิดอะไรต่ออะไรสับสนบางคนเนี่ยร้องไห้วันละหลายครั้งเพราะเรื่องอะไรเครียดวันละหลายครั้งทะเลาะกันวันละหลายครั้งเพราะไม่เคยดูลมหายใจเลยไม่เคยดูจิตของตัวเองเลยจึงไม่สามารถจะควบคุมตรงนี้ให้สงบได้ฉะนั้นทั้งหมดในธรรมะพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยที่ทุกคนเราจะหาความสุขได้คือหาความสุขจากธรรมะที่ใจตัวเองจงฝึกตนจนปฏิบัติตนให้ฝึกการปฏิพฤติปฏิบัติอย่างที่พวกญาติโยมได้มาบวชกันวันสุดท้ายปีเก่าแล้วก็เพื่อต้อนรับปีใหม่แต่ที่จริงแล้วไอ้ปีเก่านะเป็นปีแห่งความดีที่เราสะสมกันมาแล้วมันก็จะเป็นกำไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลไปถึงปีหน้าให้เกิดความสุขความสงบมากขึ้นเหมือนกับเราเก็บทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งแล้วปีที่แล้วเราเก็บทรัพย์ไปส่วนหนึ่งแล้วพอปีหน้าเราก็เอาทรัพย์นั้นเก็บต่อไปใช้ต่อไปมันก็จะงอกงามมากขึ้นไม่ใช่ว่าปีนี้ใช้ให้หมดปีหน้าจะได้เก็บใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นปีนี้ได้สะสมบุญกุศลของตัวเองมาตลอดปีปีหน้าบุญกุศลก็จะงอกงามมากขึ้นจะเกิดความสุขความเจริญมากขึ้นคือจะได้รับผลที่ตัวเองเก็บไว้ทั้งปีอย่างนี้เมื่อวานนี้ใจฉันดีวันนี้ใจฉันก็ดีมากขึ้นพวกนี้ฉันก็คิดว่าฉันต้องใจดีกว่านี้อีกต้องได้ตรงนี้เมื่อวานฉันก็สบายใจสงบใจได้ปฏิบัติธรรมวันนี้ฉันก็ได้ประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้มันดีวันนี้ก็ดีขึ้นฉันคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องดีกว่านี้ปีเก่านั้นดีอยู่แล้วปีใหม่ก็จะดีอย่างนั้นปีเก่าไม่ดีเลยปีเก่าโหฉันไม่เอาอะไรเลยขี้เกียจบุญทานก็ไม่ทำวัดวาก็ไม่เข้าไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระปีใหม่ฉันจะสวดมนต์ไหว้พระฉันจะเลิกเมาส่งท้ายมันหมดไปเลยที่ไหนพอปีใหม่ร้ายกว่าเก่าอีกอันนี้เพราะความคิดของเราหลงตนเองไม่เข้าใจจิตตัวเองไม่รู้จักหลักธรรมของสติสมาธิปัญญาที่จิตของเราอย่างไรอย่างไรก็กลับมาหาความสงบที่ใจเราเถอะอย่าไปหาข้างนอกเลยจะไม่เจอเลยความสุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าบอกนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะได้ปราสาทราชวังได้เงินได้ทองเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านร้อยโกรธพันโกรธก็ไม่เท่ากับสันตินัตติสันติปรมังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลยพุทธเจ้าท่านเป็นพยานยืนยันอย่างนั้นหรือใครจะไปหาความสุขอย่างอื่นได้มากกว่าคำสอนพุทธเจ้าก็ลองไปหาดูเอานะแต่ถ้าค้นหาไม่เจอแล้วก็ขอให้กลับมาหาตรงนี้ดีกว่าที่จะได้หลงทางไปค้นหาอย่างอื่นวันนี้ก็เห็นสมควรเวลาก็ขอยุติการแสดงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาทำบุญในที่นี้จงมีความสุขความเจริญสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างทุกคนเถิดเข้าใจบ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไปนั่งสมาธิเข้าใจสมาธินี่จะฝังธรรมะรู้หมดนะคนไม่มีสมาธิแต่ความธรรมก็ง่วงเมื่อยลำคาญมีธุระจะต้องรีบไปปวดท้องขี้ท้องเหี่ยวอะไรขยับปวดมันไม่มีสมาธิฝังก็จะทำให้เกิดนิวรณ์ไม่สงบแต่ถ้าคนเรามีสมาธิฝังเนี่ยมันจะยิ่งฝังเราจะยิ่งเข้าใจแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการได้สมาธิเดี๋ยวจะบอกหลักธรรมพิเศษให้4อย่างโยมนะหลักธรรมบุคคลดีของบ้านเมืองมี4อย่าง1บุคคลที่ช่วยเหลือบ้านเมือง
คนที่ช่วยเหลือบ้านเมืองให้ดีพยายามแก้ไขบ้านเมืองให้ดีบุคคลนี้คือดีอันดับหนึ่งนะคนที่พยายามไม่สร้างสถานการณ์ให้บ้านเมืองเลวร้ายลงพยายามให้ทุกคนในบ้านเมืองเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขพยายามแก้ไขบ้านเมืองทั้งที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขบุคคลนี้เป็นบุคคลดีหนึ่งแล้วบุคคลนี้เมื่อดีแล้วพยายามแก้ไขบ้านเมืองให้ดีเนี่ยแต่จะไม่สร้างปัญหาให้แก่บ้านเมืองเลยไม่สร้างปัญหาให้แก่บ้านเมืองเลยไม่ทำลายบ้านเมืองไม่ยุยงส่งเสริมให้คนเกลียดชังบ้านเมืองให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีบุคคลที่ไม่สร้างสถานการณ์เนี่ยให้คนแตกแยกกันเลยทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองแล้วก็ไม่ยุยงส่งเสริมไม่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเลยนี่คือบุคคลดีที่หนึ่งจำไว้นะถ้าจะไปเลือกผู้แทนก็เลือกคนคนนี้เข้าใจไหมเลือกคนคนนี้บุคคลนี้ไม่เคยทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเลยแล้วก็พยายามแก้ไขบ้านเมืองมาตลอดถ้าช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลคนนี้มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อบ้านเมืองต่อชาติศาสนามากษัตริย์อยู่ตลอดไปบุคคลนี้ประเภทหนึ่งที่ควรเลือกมาสองบุคคลที่ช่วยเหลือบ้านเมืองพยายามช่วยเหลือบ้านเมืองแต่ก็ทำลายบ้านเมืองไปด้วยในตัวนะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เข้ามาช่วยบ้านเมืองแต่ก็สร้างปัญหาตลอดเวลาเหมือนกับช่วยด้วยมันช่วยไหมไม่ได้ช่วยเป็นกลางหมายถึงว่าไอ้ดีก็ช่วยทำทุกคนก็เห็นว่าดีแต่ทำลายก็ทำลายอันนี้ดีครึ่งหนึ่งไม่ดีครึ่งหนึ่งตัดสินใจเอานะถ้าไม่มีก็เอาไอ้นี่ก็ยังดีนะและไอ้ประเภทอีกหนึ่งคือเกิดมานี้กูไม่ดีกับใครเลยกูทำลายลูกเดียวไม่ช่วยเหลือใครเลยกูเกิดมาเพื่อโกงเพื่อกินมาเพื่อมันเดือดร้อนทลายกูเป็นความสุขของกูคนบุคคลนี้มาเพื่อประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวไม่เคยช่วยเหลือบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเลยมาทำลายอย่างเดียวและมาประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวบุคคลนี้เลวประเภทสะเลวประเภทอีกประเภทหนึ่งจะเลือกหรือเปล่าแต่ในหน้าจอนี่ใช้ได้เลยแต่หลังจอนี่ใช้ไม่ได้ถ้าไปสืบประวัติแล้วบุคคลนี้ไม่ได้ทำเพื่อบ้านเมืองเลยแต่บอกว่าทำเพื่อบ้านเมืองแต่จริงใจจริงแล้วทำลายบ้านเมืองมาตลอดและอีกคนประเภทหนึ่งนั้นกูไม่ทำลายและกูก็ไม่ช่วยนะกูไม่เห็นมีใครดีเลยกูไม่เลือกใครเลยกูก็ไม่ช่วยบ้านเมืองกูจะอยู่เฉยๆกูไปกากูก็กาไม่กาเอาใครเลยไอ้คนเนี้ยแย่ที่สุดเลยไอ้โง่อวดฉลาดเนี่ยทำให้บ้านเมืองอยู่ไม่รอดเลยไอ้คนคนนี้โยมรู้ไหมว่าทำลายแล้วโยมนะพวกนักวิชาการมีเยอะกูไม่เลือกใครกูไม่เห็นมีใครดีสักคนกูดีคนเดียวกูก็ไม่ได้เป็นอะไรกูก็ไม่เลือกกูก็กามเลยไม่เอาใครเลยไอ้เนี่ยเลวที่สุดเลยไอ้คนคนนี้ที่ทำลายบ้านเมืองโยมนะมีเลือกได้คนเดียวโยมใช่ไหมมีคนเดียวที่ช่วยบ้านเมืองได้คนนี้ช่วยบ้านเมืองมาตลอดเพียนตายก็ช่วยชีวิตช่วยบ้านเมืองมาตลอดและไม่เคยคิดทำลายบ้านเมืองเลยทำเพื่อบ้านเมืองแล้วก็ไม่เคยคิดทำลายเลยคนคนนี้แสวงหาเอามาใช้ยังมีอยู่โยมแต่ประเภท3 4ไอ้ที่4นั้นไอ้นี่อย่าให้เกิดขึ้นคนคนนี้ไม่สร้างสังคมนะโยมไอ้ที่กากูไม่กาใครเนี่ยไอ้นี่จะไปถ้าเดินตามเราหลงผิดนะโยมมันจะต้องย้อนกลับไปสู่การปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งถ้าไอ้คนนี้เกิดขึ้นมาไอ้คนคิดว่าตัวเองไม่มีใครดีตัวเองดีเนี่ยไอ้พวกนี้นะมันพวกประเภทนี้พุทธเจ้าต้องบอกว่าเป็นมิจฉาทิฐิเลยนะ
ไม่นำใครไปถูกทางเลยแล้วถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดแล้วบ้านเมืองอยู่ได้ไหมไม่ได้เลยมันต้องมีคนดีมันต้องมีคนดีคนดีนี่มี4ประเภทนะคนดีมี4ประเภทดีในบ้านดีนอกบ้านใช่ไหมผู้ชายดีในบ้านผู้หญิงดีในบ้านผู้หญิงดีนอกบ้านผู้ชายดีนอกบ้านประเภทหนึ่งผู้ชายผู้หญิงดีเฉพาะในบ้านนอกบ้านไม่ดีดีประเภทสองผู้หญิงผู้ชายในบ้านในบ้านดีแต่นอกบ้านไม่ดีบางคนอีกประเภทหนึ่งที่สี่ในบ้านไม่ดีแต่นอกบ้านดีอีกประเภทที่จัดเลยนะไอ้ขวาจัดเลยนะหรือซ้ายจัดนั้นในบ้านก็ไม่ดีนอกบ้านก็ไม่ดีนะเป็นไงโยมให้อธิบายไหมนะหรือไม่ต้องอธิบายอธิบายมันก็ต้องเจ็บปวดคนไม่ดีใช่ไหมถ้าก็ผ่าตัดนะอธิบายถ้าก็ผ่าตัดนะไอ้นี่เท่ากับรักษากินยาเฉยๆที่พูดเนี่ยแต่ถ้าอธิบายถ้าก็ผ่ามะเร็งเลยโยมไอ้คนดีในบ้านคนดีในบ้านเนี่ยหาง่ายคนดีนอกบ้านก็หาง่ายแต่คนดีในบ้านและนอกบ้านเนี่ยหายากกว่าหมายถึงว่าคนผู้ชายบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยกับพ่อแม่พี่น้องนี่ดีหมดเลยดีหมดในเนี่ยดีในบ้านนะแม่กินอะไรพ่อกินอะไรน้องกินอะไรรักครอบครัวหมดเลยแต่คนอื่นกูไม่เอาด้วยเลยกูเห็นแก่ตัวกูไม่เอากับใครกูไม่คบใครคือเอาเปรียบคนอื่นแล้วไม่คบใครแล้วก็ไม่เป็นที่พึ่งของสังคมเลยเป็นคนที่เห็นแก่ครอบครัวเป็นคนที่ว่าอะไรกันจะไม่ใช่จะติ้วปิดนะฮะคือเป็นคนถ้าฝรั่งก็เซลฟิตนะเป็นคนที่แบบไม่คนที่แบบไม่เอากับใครแต่ดีเฉพาะในครอบครัวครอบครัวจะต้องสรรเสริญว่าไม่มีใครดีเท่านี้เลยแต่พอออกนอกบ้านไม่เอากับใครเลยนี่ดีเฉพาะในบ้านบางคนเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่ดีผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนในบ้านเนี่ยพ่อแม่พึ่งไม่ได้เลยโอ้ยเอาเปรียบพ่อเอาเปรียบแม่ทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับพี่น้องไม่มีใครเลยว่าไอ้นี่ทุกคนว่าไอ้นี่เข้ามาในตัวยุ่งทั้งนั้นเลยตัวยุ่งตัวปัญหาแต่พอออกบ้านเนี่ยพลีดเลยโอ้ยเพื่อนโหคุยกับเพื่อนนี่เพื่อนชอบมากเลยเพื่อนทุกคนยกย่องบอกไอ้นี่มันดีที่สุดเลยไม่เคยเจอเพื่อนดีท่านนึงเลยไอ้คนคนนี้ดีนอกบ้านผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ดีนอกบ้านถ้าไปวัดที่นอกบ้านเนี่ยทุกคนจะยกคะแนนให้คนนี้เต็มร้อยเลยว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ยกไว้ให้เนี่ยเขาดีหมดมีอะไรขนของพ่อแม่ไปให้เพื่อนหมดเลยดีนอกบ้านฮะดีนอกบ้านกับดีในบ้านใครดีกันโยมนะเพื่อนบอกว่าคนอย่างเงี้ยคบได้แต่พ่อแม่พี่น้องไอ้คนอย่างเงี้ยคบไม่ได้นะดีคนละอย่างนะดีประเภท2ใช่ไหมไอ้ดีประเภท3ดีประเภท3เป็นไงในบ้านก็ไม่ดีเอาเขาหมดละมีอะไรขโมยหมดเอาหมดเอาเปรียบเขาหมดทุกคนเอาให้บ้านเดือดร้อนเข้ามาเมื่อไรหมดเลยแม้แต่มีอะไรสักเล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยกูขโมยขายหมดเลยไม่เคยให้ของพ่อแม่พี่น้องเลยทุกอย่างนี้เอาเปรียบหมดแม้จะไปแต่งงานแต่งการแล้วก็พ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้คนคนนี้ในบ้านก็เดือดร้อนออกไปกับเพื่อนก็หลอกเอาเพื่อนหมดคนไหนคบโดนขยืมเงินไม่ก็โกงเพื่อนนี่ไม่ได้รับผลอะไรเลยคบคนที่มีตะขาดคุณบางทีหมดตัวเลยฆ่าตัวตายเพราะคนนี้ก็มีไอ้นี่ในบ้านก็ร้ายนอกบ้านก็ร้ายคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนดีโยมอยู่ที่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เลยโยมในบ้านก็ไม่ดีนอกบ้านก็ไม่ดีนะไปถามเพื่อนบอกโอ้ไอ้นี่คบไม่ได้ไปถามพ่อแม่บอกไอ้นี่ก็ไม่ได้บางคนบอกว่าปล่อยมันเลย
ที่โบราณเขาตัดหางปล่อยวัดมาเลยก็คือว่าพอไปวัดแล้วเนี่ยพอไปอยู่วัดแล้วเป็นไงโยมกลายไปว่าในวัดเนี่ยเป็นคนที่เสียสละเขาไม่เอาเปรียบกันก็เลยอยู่ได้อยู่ได้เพราะมีตมิตรแท้ก็เลยอยู่ได้อยู่วัดได้นะคนพวกนี้ถ้าอยู่วัดไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอ่ะดังนั้นคนดี4ประเภทโยมนะจำไว้นะมีทุกคนเนี่ยทุกคนมีทุกคนดีประเภท1หายากดีทั้งในบ้านและนอกบ้านดีประเภท2ดีแต่ในบ้านนอกบ้านไม่ดีดีประเภท3นอกบ้านดีในบ้านไม่ดีไอ้ดีประเภท4ในบ้านก็ไม่ดีนอกบ้านก็ไม่ดีเหมือนไอ้คนสุดท้ายเนี่ยกูไม่กล้าให้ใครกูไม่กล้าให้ใครนี่คือบ้านเมืองพังเลยโยมนะนี่พูดเป็นกลางนะโยมนะเหมือนอย่างที่ตมาเคยพูดว่าผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้4ประเภทเนี่ยเคยพูดไปบ่อยแล้วผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้4ประเภทงาม4ประเภทหอม4ประเภทเหมือนกันกับที่อาตมายกตรงนี้แต่ว่าแยกแยะต่างกันเท่านั้นเหตุผลต่างกันนะผู้หญิงงาม4ประเภทผู้หญิงดี4ประเภทก็คือเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันผู้ชายก็ดี4ประเภทผู้หญิงก็ดี4ประเภทเหมือนดอกไม้พระพุทธเจ้าท่านบอกเหมือนดอกไม้งาม4ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยหายากเหมือนคนดีในบ้านแต่นอกบ้านเนี่ยนะเหมือนจะคนเกิดมาเพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทางบ้านครอบครัวให้ดีแล้วช่วยเหลือครอบครัวตัวเองไม่มีปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือบ้านเมืองไม่ให้มีปัญหาไอ้คนนั้นดีประเภทหนึ่งที่หายากครอบครัวก็ดีนอกบ้านก็ดีเหมือนผู้หญิงประเภทหนึ่งสวยด้วยนะสวยด้วยฉลาดด้วยมีศีลธรรมด้วยเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้ประเภทหนึ่งดอกไม้หอมด้วยสวยด้วยหายากดอกไม้หอมแล้วก็สวยด้วยนี่คือประเภทหนึ่งประเภทสองรวยด้วยสวยด้วยแต่ไม่มีศีลธรรมสวยแต่ไม่หอมเป็นคนไม่มีศีลธรรมสวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวแต่ไม่มีศีลธรรมฉลาดอย่างเดียวแต่ไม่มีศีลธรรมก็เรียกเป็นผลไม้ที่ดมไม่ได้ดูได้อย่างเดียวประเภทหนึ่งนั้นทั้งดมทั้งเอามาบูชาได้หอมด้วยสวยด้วยมีศีลธรรมด้วยสวยด้วยนั่นประเภทหนึ่งประเภทสามเป็นไงโยมไม่สวยขออภัยประเภทหนึ่งประเภทสองข้ามไปประเภทสองนั้นไม่สวยดอกไม้ที่ไม่สวยแต่หอมมีค่าเป็นคนไม่รวยไม่สวยแต่เป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีน้ำใจมากเลยผู้หญิงคนนี้ไม่สวยหรอกแต่มีน้ำใจกับทุกคนเลยทั้งในบ้านและนอกบ้านเป็นดอกไม้ที่ไม่สวยแต่หอมนี่ประเภทสองและดอกไม้ประเภทสามสวยสวยแต่ไม่มีศีลธรรมก็คือดอกไม้ที่สวยแต่เหม็นเองดอกไม้สวยมากอย่าเข้าไปใกล้นะดอกมันสวยแต่เข้าไปใกล้มันเหม็นน่ะมันส่งกลิ่นเหม็นแต่ดอกมันสวยเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ไม่มีศีลธรรมนะเหม็นดอกไม้เหม็นและประเภทที่4ดอกอุตภิษโยมกิเลสด้วยและไม่มีศีลธรรมด้วยน้ำใจก็ไม่มีศีลธรรมเลยพูดจาก็ไม่มีสกุลไม่มีมารยาทหน้าตาก็ไม่ดีแถมนิสัยไม่ดีด้วยไม่มีศีลธรรมอุตภิษโยมเข้าใจไหมเหมือนกับไอ้คนที่ไม่ไปกาใครนั่นแหละไอ้ประเภทนี้มีปัญหาในสังคมทำให้สังคมเกิดความแตกแยกอาตมาฟังแล้วสลดใจเลยนะอาตมาฟังแล้วสลดใจคนประเภทที่4เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะเลยโหตายแล้วกูทำไงเนี่ยไอ้ประเภทนี้ไอ้พวกบัวใต้น้ำนี่เยอะเลยแต่ยกว่าตัวเองเป็นวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นคนมีความรู้แต่บอกไม่กาให้ใครเลยกูจะไม่กาให้ใครกูเกลียดหมดเลยแล้วมันดีแค่ไหนอะอาตมาเคยเห็นคนที่คุยเก่งๆเนี่ยพอไปบริหารบ้านเมืองตกมาตายหมดเลยคนที่ไม่พูดมากเนี่ยเก่งอยู่
คนที่พูดได้ทำได้นะเก่งคนที่พูดได้ทำไม่ได้ไม่เก่งหรอกเยอะแยะเลยคนเก่งต้องพูดได้ทำได้ไอ้เก่งบางคนพูดไม่ได้แต่ทำได้ใช่ไหมเก่งบางคนมีนะบางคนเนี่ยนั่งซึมไม่พูดอะไรแต่ทำได้คนที่สุพรรณมีคนชื่อไอ้กำนันดินไม่พูดแล้วนั่งช่วยแต่พอทำเป็นเศรษฐีจากไม่มีอะไรอยู่กับดินมันนะจากลูกไม่มีอะไรเลยไม่พูดอะไรแต่ทำได้ทำเป็นตัวเองเป็นเศรษฐีจากพ่อแม่พี่น้องไม่มีอะไรสักชิ้นเดียวนั่นพูดไม่ได้แต่ทำได้บางคนนี่พูดได้ทำได้นั่นเขาเก่งสามารถจะเป็นผู้นำระดับโลกระดับอินเตอร์ได้พูดได้ทำได้แล้วประเภทที่พูดไม่มีสัจจะเนี่ยประเภทที่พูดได้ทำไม่ได้ในมีเยอะโยมระวังนะอย่าไปกาบังเข้าพูดได้ทำไม่ได้ต้องไปหาไอ้คนที่พูดได้ทำได้แล้วก็ไปหาไอ้คนที่ไม่พูดแต่ทำได้เอาได้แค่สองเบอร์เท่านั้นเองนะไอ้ประเภทที่พูดได้ทำได้เนี่ยใช้ได้พูดไม่ได้แต่ทำได้นี่ใช้ได้แต่พูดได้ทำไม่ได้นี่น่ากลัวพวกนี้จะมีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะหลายประเภทที่พูดก็ไม่ได้ไอ้ทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้ซึมกระถือนี่อย่าเอาเข้ามาเลยไอ้พวกนี้พูดก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ไอ้นี่ยิงหลายใหญ่เลยไม่บอกทิศทางไปทางไหนเลยไม่ควรเอาเข้ามานะไอ้พูดไม่ได้แล้วทำไม่ได้เนี่ยมีเยอะแล้วนะไปนั่งหลับไปนั่งยกมืออยู่นั่นน่ะแต่จะไปเอาเข้ามาพูดก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ต้องเอาคนประเภทไหนโยมพูดได้ทำได้ไม่พูดแต่ทำได้ไอ้พูดได้ทำไม่ได้อย่าเอาเข้ามาไอ้ไม่พูดแล้วทำไม่ได้อย่าเอาเข้ามานะอาตมาพูดให้เป็นกลางไม่เข้าข้างใครนะเข้าใจใช่ไหมต้องเลือกเฟ้นให้เป็นพวกเราคนไทยไม่คนเข้าวัดไม่ใช่คนโง่นะคนเข้าวัดไม่ใช่คนโง่รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรดีในบ้านดีนอกบ้านเป็นยังไงคนดีสี่ประเภทใช่ไหมอาตมาสลดใจมากเลยพวกที่ไปกราบที่จะไม่กราบให้ใครอาตมานี่สงสารบ้านเมืองเลยถ้าคนคนนี้เกิดขึ้นมามากแล้วเราจะถึงทางตันเลยไอ้คนที่พูดได้ทำไม่ได้นี่ก็ถึงทางตันเหมือนกันไปเจอกันอยู่ด้วยกันก็ไอ้พูดไม่ได้ก็ทำไม่ได้ด้วยก็พูดได้พูดไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ด้วยกันยุ่งเลยโยมไอ้คนนั้นเป็นเครื่องมือโยมไอ้คนพูดได้ไอ้คนพูดไม่ได้ไอ้คนพูดได้แต่ทำไม่ได้ก็เอาไอ้คนที่พูดไม่ได้ทำไม่ได้นำมาเป็นเครื่องมือแต่ไอ้คนที่พูดได้ทำได้เนี่ยไม่คบไอ้คนที่พูดเขาจะไม่คบคนนี้ไม่คบคนประเภท4ประเภท3นี้ไอ้คนที่พูดได้ทำได้เนี่ยจะไม่คบไอ้คนที่พูดได้ทำไม่ได้ไอ้คนที่ไม่พูดแต่ทำได้เนี่ยเขาก็ไม่คบไอ้คนสองคนนี้มันจะแตกเป็นสองฝักโยมมันจะมีสองขั้วขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ดูกันไปอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยจะเป็นจริงไหมมันจะไปกันไม่ได้มันจะแยกกันเป็นมันเองเหมือนโยมจะคบใครเนี่ยโยมคบใครแต่ไอคนนี้พูดว่าจะเอาเงินมาให้เขายืมเงินแล้วจะเงินมาให้เงี้ยแล้วเขาหลังไม่ให้อ่ะพูดได้ทำไม่ได้แต่ก็ไม่ครบเลยนี่เชื่อไม่ได้อดีตเป็นครูเราโยมอดีตเป็นครูแล้วขอให้ดูอดีตที่แล้วมาอะไรคืออดีตผู้ชายคนนี้สัญญาว่ารักเราจะมาขอเราแต่ดันไปแต่งคนอื่นแล้วก็แล้วขอหลังทิ้งคนนั้นมาบอกเดี๋ยวจะมาขอเราใหม่เราจะเอาไหมแต่ถ้าเราไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเท่ากับเราเป็นเครื่องมือของคนพูดได้ทำไม่ได้เลยนะเราจะเป็นเครื่องมือทั้งที่เราว่าเราฉลาดแล้วกูทำไมมันโง่ไปกับมันได้ยังไงทำไมมันเชื่อมันได้ยังไงกูก็นึกว่ามันไม่เชื่อมันอยู่แล้วเขาก่อนเนี่ยมันไปเชื่อมันได้อีกยังไง
เพราะมันพูดดีน่ะมันพูดว่าได้อ่ะกูก็เลยนึกเอาคงจะได้กันมันก็เลยเอากับมันน่ะผลสุดมันทำไม่ได้เจ็บใจเหลือเกินอย่างนี้กูเอาขอนไม้จะดีกว่ากูไม่เอานกกระสาจะดีกว่าทีแรกก็กบไม่ดีกูเอาขอนไม้มาขอนไม้ไม่ดีส่งนกกระสามาเหินมากินเรียบเลยอีกคนเนี้ยโทษใครไม่ได้ไม่รู้จริงแต่ว่าอาตมาอาจจะคิดผิดก็ได้นะจะเชื่ออาตมาไม่ได้นะเพราะอาตมาอยู่ในวัดอาจจะไม่รู้เรื่องยังโยมก็ได้อาตมาอาจจะโง่กว่าโยมก็ได้นะอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องก็ได้อาจโยมอาจจะฉลาดกว่าโยมอาตมาเยอะแต่ก็แบ่งความรู้กันว่าอาตมาคิดอย่างนี้เอาธรรมะมาเปรียบเทียบเอาธรรมะมาจับคนดีหรือไม่ดีนะอันนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกว่าก็ต้องเลือกคนไหนนะโยมพุทธเจ้าให้เลือกคนไหนเป็นผู้นำพุทธเจ้าให้เลือกคนไหนก็คนพูดได้ทำได้ถ้ามันไม่มีก็ไปหาคนที่ไม่พูดทำได้มึงทำได้ไหมได้มึงพูดได้ไม่ได้ เอาไอ้นี่เอาได้ ไอ้นี่ทำได้ไหมอีกคนหนึ่งทำได้ไหมได้กูทำได้ทำได้หมดแหละพูดได้แต่มึงทำไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ทำจริงกูไม่ได้ไม่แน่เหมือนกันแหละคือทำนี่มันยากกว่าพูดนะโยมนะทำนี่ยากมากนะโยมมันต้องมีบารมีมีปัญญาบารมีได้สะสมบารมีมาแต่ชาติแต่ปางก่อนคนต้องสะสมบารมีแล้วจะทำอะไรสำเร็จถ้าไม่มีบารมีจะไม่สำเร็จต้องมีบารมีด้วยนะโยมนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะเป็นเจ้าแผ่นดินน่ะจะมาเป็นราชินีไม่ใช่เรื่องใครก็เป็นได้ไม่ใช่นะใครเป็นได้ไหมไม่ได้ใครจะเป็นนายกเป็นได้ไหมไม่ได้คุณต้องมีบุญมาเกิดแต่ถ้าเป็นขี้เมาเป็นง่ายไหมง่ายเป็นขี้เมาง่ายแต่เป็นคนระดับผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีบารมีชาติก่อนมานับหลายๆชาติสะสมมาด้วยนะนับเป็นชาติหลายๆชาติมาสะสมกันมาคนเรานี่ต้องสร้างบารมีโยมจึงจะได้ทุกอย่างต้องมีบารมีเชื่อบุญบารมีแล้วอย่าได้ไปแข่งกับใครขอให้เป็นไปตามบุญวาสนาสมัยก่อนเขาเลือกคนอย่างนั้นนะโยมนะเขาเลือกคนที่มีบุญบารมีวาสนาเขาไม่แข่งกันเหมือนสมัยนี้แหละวันนี้สมัยนี้แข่งกันแบบไม่เอาธรรมะมาแข่งแต่ก็มาฆ่ากันตายนี่โง่มากเลยบาปมากสมัยก่อนเขาแข่งกันยังไงโยมเขาแข่งกันว่าถ้าใครมีบุญแล้วราชรถก็มาเกยเขาไปนอนรออยู่ในสวนเลยโยมเขาไม่ไปอยู่ในวังเขานอนรอเลยแล้วราชรถก็มาเกยเนี่ยเอากันอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยแล้วพอถึงเวลาแล้วเขาไม่ได้เคยเรียนเป็นผู้นักปกครองเลยแต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วปัญญาเขาเกิดมาเลยมันเขาปกครองมาแต่ชาติก่อนเขาเคยเป็นเจ้าเป็นใหญ่มาแต่ชาติก่อนพอไปยกถึงเป็นเจ้าแผ่นดินเขาแก้ปัญหาได้หมดเลยทั้งที่เขาไม่เรียนมาเลยเป็นบุญเก่าของเขาแต่สมัยนี้เรียนทับตายยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยโยมแย่งกันทับตายเลยอย่างนี้เพราะไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าต้องเชื่อบุญที่ตัวเองสร้างมาแล้วอยู่ได้คงทนยาวนานแต่ถ้าคนฝืนธรรมชาติขืนไม่เชื่อบุญอย่างนี้แล้วจะวุ่นวายในชีวิตตัวเองและจะวุ่นวายในบ้านเมืองจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะไม่เชื่อการสร้างบารมีที่วิริยะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพุทธเจ้าบอกวิริยะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยความเพียรไม่ใช่ก้าวกระโดดมาได้เป็นนายมาเลยไม่ใช่ต้องมาจากความเพียรความดีตัวเองแล้วอาตมาไม่อยากให้โยมไปตามกระแสอะไรทั้งหมดเอากระแสธรรมอย่าเอากระแสโลกอย่าตามกระแสโลกโลกมันพาเราล่มจมขอให้ไปตามกระแสธรรมเข้าใจไหมไม่เชื่อใครต้องเชื่อเหตุผลว่าอะไรมันเป็นจริงเนี่ยถ้าเมื่อเราวิเคราะห์แล้วต้องเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ว่าเอ๊ะกูทำไมวิเคราะห์ผิดนี่กูต้องไปนั่งกันกรองให้มากกว่านี้กูต้องไปศึกษาให้มากกว่านี้กูต้องไปอ่านให้มากนี้ต้องศึกษาให้กว้างกว่านี้ต
้องทำจิตให้ดีกว่านี้แล้วมันจะได้ไม่ผิดพลาดดังนั้นถ้าทุกคนเรามีสมาธิมีปัญญาทุกคนคิดว่าสังคมนี้จะได้คนดีวันนี้อาตมาก็มาโดนอบรมมีนักวิชาการมาล้างสมองอาตมาพูดกัน4 ชั่วโมงล้างสมองอาตมาไม่หลงใครมาล้างสมองให้อาตมาเห็นก็เขาอะบอกทำอย่างนี้สังคมแตกแยกหมดเขาก็อวดคุณภาพเขามาโน่นจบอะไรมาสูงมาจากอเมริกาอาตมาไม่เคยรู้เรื่องหรอกจบมาจากนอกอะบอกอาตมามันโง่ฮะพูดกันไปพูดกันมา4 ชั่วโมงอยู่จะมันจะล้างสมองให้เราไปตามเขาขนาดนี้แก่ๆขนาดนี้ยังโดนเราคนล้างสมองกันนะโยมก็ยังคิดว่าเราเป็นหมูอยู่เลยเนี่ยก็บอกอาตมามีความคิดของตัวเองใครล้างไม่ได้จะไม่เชื่อใครทั้งหมดใครจะว่าคนน้นโกงชาติคนนี้โกงชาติคนน้นดีคนนี้อาตมาจะไม่เชื่อใครเพราะอาตมาก็เชื่อที่อาตมาเห็นก็บอกจะขายชาติไม่ขายชาติหรอกอาตมาอยากจะขายหมดเลยประเทศไทยเนี่ยจริงๆไงไปนิวซีแลนด์ที่โยมมีเงิน12 ล้าน20 กว่าล้านโยมไปซื้อประเทศนิวซีแลนด์เลยเขาตีตัวเขาประทับพาสปอร์ตโยมเป็นซิติเซนของประเทศนั้นเลยโยมมีเงินไปอยู่เขาเลยโยมไปซื้อที่ดินปลูกโรงงานทำไรโยมแต่พอโยมขาดทุนหมดเงินเขาก็ไล่โยมกลับเมืองไทย โยมเอาประเทศกลับมาได้ไหม เขาโง่ไหม เขาขายประเทศเขาโง่ไหมโยม เขาขายประเทศเขาโง่ไหมประเทศนี้เดียวไปซื้อก็จริงไอ้นี่ก็เถียงเราบอกว่าก็ค่าเงินเขาสูงกว่าเถียงเราเออก็เถียงเราได้เหมือนกันนะเอ้าคุณก็ไปซื้อเยอะๆสิอ่ะไม่ใช่ประเทศมันยกไม่ได้โยมแต่อย่าขายวัฒนธรรมอย่าทำลายวัฒนธรรมดีกว่าวัฒนธรรมตรงนี้เราทำลายไม่ได้ใช่ไหมประเทศนี้ไม่มีใครเอาไปได้โยมแต่วัฒนธรรมเราเนี่ยเรามีอยู่ใช่ไหมเราเป็นคนไทยกินยังไงนอนยังไงทำชีวิตยังไงไปลามาไหวยังไงมีชีวิตยังไงคนประเทศอื่นมาโดนกลืนหมดเลยโยมพี่ไทยกลืนเปรี้ยงเลยไม่ว่าแขกว่าจีนไม่ว่าฝรั่งมาอยู่เมืองไทยญี่ปุ่นบอกไม่อยากกลับบ้านเลยฝรั่งก็คนบอกอยากอยู่เมืองไทยเขาไม่ให้ผมอยู่ถามบอกไม่อยู่ผมอยู่15 ปีเขายังไม่โอนสัญชาติให้ผมสักทีนึงเวลาลาวจีนมาแล้วยกให้เลยผมเองผมอยู่ตั้ง15 ปีอยากเป็นคนไทยคนไทยไม่เป็นสักทีเขามาลงทุนกับคนไทยฉันพูดไทยชัดเลยโยมมาจากฝรั่งเศสคนไทยเขาก็ไม่โอนสัญชาติให้เขาก็กลืนเราไม่ได้ทั้งเราจะกลืนเขาเราก็ไม่อยากจะกลืนเรากลัวฝรั่งฉะนั้นไอ้ที่มันผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกผิดพลาดเพราะเราไม่มีสมาธิคราวที่แล้วมานี่เราไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าเราไม่ได้เลือกคนดีมาเป็นผู้นำเข้าใจไหมเราไม่ได้เลือกประเภทพูดได้ทำได้เราไปเลือกไอ้พูดได้ทำไม่ได้มาเรียบร้อยเดี๋ยวก็เจออีก เจ็บแล้วไม่เข็ด ที่ทุกครั้งที่มีปัญหานี่คือเลือกคนที่พูดได้ทำไม่ได้แต่ถ้าเมืองไทยเราคนที่พูดได้ทำได้เนี่ยหรือพูดไม่ได้แต่ทำได้เนี่ยรับรองประเทศไทยใครก็เอาไปไม่ได้กับคนอยากได้ด้วยนะอย่างในหลวงใช่ไหมในหลวงท่านทำได้ท่านพูดได้ท่านทำได้ไหมเมืองไทยมีในหลวงนี่สักจังหวัดละคนก็พอแล้วโยมเอาขี้ตีนลงก็ได้ใช่ไหมขั้นมีบารมีไอ้อย่างราชินีก็ทำได้ไปทำอะไรต่ออะไรดอกไม้ที่ไหนดีเหมือนนั่นพูดได้ทำได้เอ๊ะจะมาพูดกันเหมือนกับเปล่าเนี่ยพูดธรรมะเนาะธรรมะไม่กลับมาโลกาจะไม่มั่นคงที่จริงแล้วโยมมาต้องทำใจเป็นกลางทำอะไรจะอคติอย่าไปฟังว่าคนโน้นไม่ดีนี้เพราะเราต้องดูว่าคนเนี้ยมีความจริงใจแค่ไหนครบคนเนี้ยดูที่จิตใจเขาดูความบริสุทธิ์ที่จริงใจของเขาถ้าโยมจะปลูกทุเรียนนะโยมจะกินลูกทุเรียนเนี่ย
โยมปลูกทุเรียนในกระถางจะได้กินลูกไหมโยมปลูกปีที่แล้วโยมจะมาให้กินลูกปีนี้ได้ไหมโยมต้องปลูกถึง5ปี6ปีนะโยมนะโยมจึงจะได้กินแล้วต้องมาปลูกที่เมืองนนท์ด้วยถึงได้ทุเรียนดีหรือไม่ก็ต้องปลูกที่ตั้งแต่ตะวันออกจันตราดอะไรเงี้ยระยองจะต้องเลือกที่ดินดีแล้วต้องใช้คนที่จะปลูกมันต้องมีความรู้ความเข้าใจต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยถูกต้องแล้วต้องเป็นคนที่ทำสวนทุเรียนคนชาวนามาปลูกเดือดทุเรียนตายหมดนะฉะนั้นจะปลูกทุเรียนในกระถางอย่าฝันเลยจะได้กินได้ตายกันทั้งชาติอาตมาพูดงี้โยมเข้าใจเยอะๆแล้วล่ะเอ๊ะแล้วอาตมาจะโง่ก็ได้พวกโยมอาจจะฉลาดก็ได้นะเพราะอาตมาไม่รู้เรื่องการเมืองแต่รู้เรื่องว่าคนดีนี่พูดได้ทำได้คนพูดไม่ได้แต่ทำได้เคยรู้อยู่สองคนเนี่ยที่จะมาเป็นผู้นำไอ้คนที่ใช้ไม่ได้คือไม่กล้าขายนะใช้ไม่ได้มาที่แล้วมานะเป็นคนดีนึกว่าตัวเองอีโก้ดีอดข้าวประท้วงทับตายเลยเขาจะอดข้าวประท้วงนะคนดีนั่นน่ะไม่มีใครดีเท่ากูหรอกอดข้าวที่ไรกูจะอดให้ตายพอเลิกประท้วงเสร็จแล้วพอรัฐธรรมนูญใหม่มากูไปสมัครผู้แทนแล้วบอกคุณสมัครไม่ได้ทำไมล่ะคุณไม่เคยไปเลือกตั้งเลยไอ้นี่ไอ้คนมีปัญหาโลกแตกกันเนี่ยจำไว้เลยไอ้เนี่ยคนเนี่ยปัญหาโลกแตกทำให้คนแตกแยกในสังคมใครเดินตามเราไปเลยเรารู้เลยว่าเขาผิดเราพิสูจน์ไม่ได้ถ้าเรายังตัดสินไม่ได้เรายังไม่ต้องเชื่อเขาเพราะยังไม่มีใครตัดสินว่าเขาผิดเราก็ยังไม่อย่าไปตามกระแสเราต้องวิจารณญาณของเราเองที่พุทธเจ้าบอกหลักตัดสินนี่ไม่เห็นแก่พวกไม่เห็นแก่โทสะไม่เห็นแก่โมหะกติคือต้องตัดสินโดยสติและปัญญาว่าใครดีใครไม่ดีเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยเราจะรู้ไม่ใช่หรือว่าใครเป็นยังไงเราเลี้ยงสามีเราก็รู้ไม่ใช่สามีเราเป็นยังไงเราคบเพื่อนเราก็รู้เราจะตัดสินได้เลยตรงนี้เนี่ยคือการเข้าไปใกล้ชิดกันเข้าไปรู้ความจริงเผลอๆเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อาจจะเข้าใจถูกก็ได้ดังนั้นการตัดสินนี่เราต้องวิจารณญาณว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเราก็ต้องเอาใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาสติเอาสมาธินี่เป็นที่ตั้งเอาไปตัดสินครับว่ายังเราคิดอย่างเงี้ยมันตรงไหมต้องมาตัดสินอย่างนั้นทำไมก่อนพุทธเจ้าเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกในเรื่องตัดสินเนี่ยโอ้โหวิเศษนะโยมเรื่องตัดสินความเนี่ยที่จริงเราต้องเอาพระสูตรเนี่ยมาตัดสินเนี่ยท่านตัดสินดีมากสมัยก่อนพระเจ้าเคยเป็นผู้ตัดสินเหมือนกันเอาหลักธรรมมาตัดสินเนี่ยไม่มีผิดเลยโยมแล้วก็สามารถสอบหาคนผิดได้ด้วยโดยเหตุโดยผลก็อย่าเพิ่งไปตัดสินต้องดูเข้าไปแล้วก็จะรู้เขาเองเขาคนบางคนเนี่ยจริงๆบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจกับบ้านเมืองแต่ทำอะไรแล้วมันเข้าตาเดือดร้อนทุกทีไปทำไปจับเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องทุกทีบางคนมีนะบางคนทำอะไรเนี่ยทั้งที่ทำผิดแล้วอะไรมันมีคนคอยเคลียร์เนี่ยมันก็เลยดีไปหมดเลยแต่ต้องดูระยะยาวจึงจะเห็นบ้านเมืองนี่จะไปดูแค่วันต้องวันนะแค่ปีนี้โยมไม่เห็นละปีหน้าโยมจึงจะเห็นปีหน้าไม่เห็นปีโน้นก็เห็นเพราะมันต้องพิสูจน์กันได้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์